สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุกนันนะครับจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมมายาปั้นโมเดลเตียงกันก็เป็นโมเดลเตียงแบบง่ายๆนะครับสร้างแป๊บเดียวก็เสร็จซึ่งผมก็ไม่ถึงกับว่าอิงสมจริงอะไรมากมายนะครับก็พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับการเผางานและนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกันนะครับว่าเราจะทำมันได้อย่างไรโอเคเดี๋ยวขอปิดไอ้นี่ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือแสงนี่เอามาจากชุดเดิมครับชุดแอนิเมชันด้วยแลคติสในมายานะครับขี้เกียจจัดแสงใหม่ก็เอาแสงอะไรมาใช้ก็ใช้ไปเถอะโอเคเดี๋ยวขอเซฟงานและนิวงานใหม่นะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะสร้างพื้นขึ้นมาก่อนนะครับสร้างพื้นขึ้นมาแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับใส่เลเยอร์ล็อกไว้ขนาดของเตียงนะครับไซส์มาตรฐานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3นะครับ 3.5 ฟุตคูณ6ฟุตนะครับความยาวคือ6ฟุตฉะนั้นผมก็จะสมมุติก่อนว่าโอเคกว้างนะครับกว้างตรงนี้นะครับเป็นแกน Z ก็3.5 นะครับแล้วก็แนวยาวนี่ก็คือ6ฟุตนะครับก็ปรับเป็นเลข6โอเคเราก็ได้เตียงสำหรับ1คนนอนนี่คือเตียง1คนนอนนะครับถ้าจะเป็นเตียง2คนนอนก็จะเป็น6คูณ6ฟุตก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็น5คูณ6ก็แล้วก็ได้นะครับผมจะให้เตียงชิดพื้นเลยนะคะก็คือกดตัว D นะครับตัว D แล้วก็คลิกในแนวแกน Y นะครับคลิกในแนวแกน Y นะครับแล้วก็ปล่อย D กดตัว D ค้างนะครับคลิกในแนวแกนนี้แล้วกด C ค้างใช้เมาส์กลางคลิกตรงเส้นล่างนี้นะครับแล้วเลื่อนเป็นการ snap นะครับแล้วก็ให้มัน snap กับพื้นนะครับด้วยการกดตัว X ค้างนะครับเลือกแกนกด X ค้างแล้วก็ใช้เมาส์กลางคลิกที่พื้นตอนนี้เราได้ขนาดของเตียงแล้วนะครับอันดับต่อมาคือความสูงคนนี้จะสูงมากสูงน้อยก็แล้วแต่ผมก็กะสูงประมาณนี้ละกันนี่คือนี่ไม่ใช่ตัวที่นอนนะครับนี่คือเตียงตัวเตียงก่อนเลยเสร็จแล้วนะครับผมจะดูพิเคทอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวที่นอนก็ดูพิเคทขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับให้ไป snap กับพื้นตรงนี้นะครับอาจจะ snap ยากนิดนึงนะครับเราก็เปิด wireframe ขึ้นมาจะได้เห็นกันง่ายๆครับเห็นขอบแล้วก็เลือกแกน Y นี้นะครับกด C ค้างใช้เมาส์กลางคลิกเพื่อให้ snap กับตัวเตียงโอเคแล้วก็ง่ายๆครับมาที่ edit mesh นะครับเลือก bevel ทำให้ขอบมันมนๆก่อนนะครับขอบมันมนๆก่อนปรับให้ลดน้อยลงหน่อยละกันเอาแบบมนๆนิดๆนะครับจุด1อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับกดคำสั่งนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนทำนะครับง่ายๆครับมันสูงไปกดที่ vertex นะครับเลือกเฉพาะด้านบนกดเลข4ด้วยนะครับเมื่อกี้ให้เตียงมันหนาน้อยมาหน่อยนะครับไม่เอาเตียงเป็นสปริงครับมันเด้งไปแล้วก็คลิกที่ตัวเตียงนะครับกดคำสั่ง smooth นะครับ1ครั้งแล้วก็อีก1ครั้งเป็นไงใช้ได้เลยเตียงเสร็จแล้วนะครับเตียงอ่ะที่นอนเราก็เสร็จแค่นี้แหละครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนะครับดูจากหัวเตียงก่อนนะครับเดี๋ยวเอาหัวเตียงมาดูหัวเตียงนะครับหัวเตียงดูหัวเตียงกันนะครับหัวเตียงจะมีบล็อกทั้งหมด1 2 3 4 5 5บล็อกนะครับแม้เมื่อกี้ในตัวอย่างผมก็ลืมทำขีดด้านบนนี้ไม่เป็นไรช่างมันทำแบบจริงๆก็ไม่ยากหรอกผมจะแบ่งง่ายๆนะครับเตียงนี้แบ่งครึ่งนะครับเวลาปั้นคือแบ่งครึ่งปั้นแค่ครึ่งนี้นะครับมีกระจก1ช่องนี้นะครับใส่เป็นลิ้นชัก1แล้วก็เป็นกล่องตรงนี้โล่งๆแล้วก็ข้างบนก็เป็นที่วางอะไรบางอย่างนะครับก็แล้วแต่ผู้ใช้โอเคอันดับแรกนะครับแบ่งเตียงนี้แบ่งครึ่งเลยนะครับก็ง่ายๆครับใช้ insert edge loop นะครับสร้างเส้นขึ้นมาจะตรงกลางไม่ตรงกลางไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสกดเลข4ครับแล้วก็คลิกที่ตัวไอ้เส้นพวกนี้เส้นพวกนี้เนี่ยแหละเลือก vertex นะครับลากขอบเส้นทั้งหมดนะครับก็เลือกในแนวแกนแนวนอนนี้นะครับผมจะให้มัน snap กับแกนตรงนี้เส้นนี้นะครับเส้นยาวๆตรงนี้นะครับกด X กดเมาส์กลางครั้งปุ๊บเห็นไหมครับตรงกลางเป๊ะๆเลยกดเลข5ครับคลิกขวาเลือก face นะครับลากขอบ face ฝั่งที่เราไม่ต้องการนะครับ face ฝั่งที่เราไม่ต้องการแล้วก็ delete ทิ้งไปโอเคเอาข้างนี้เป็นหลักนะครับอันดับต่อมานะครับก็ง่ายๆครับเลือกเฟสตรงด้านหัวเตียงนะครับเลือกข้างใดข้างหนึ่งเป็นหัวเตียง extrude ออกมา
นะครับดึงออกมาเลยนะครับนี่คือขนาดของหัวเตียงเสร็จแล้วนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็กดตัวคิวคลิกที่เฟซด้านบนตรงนี้นะครับเฟซด้านบนอันนี้นะครับอย่าคลิกเฟซตัวอื่นนะครับเอาตัวเดียวพอเช็คเลข4ดูดีๆครับกด extrude นะครับขึ้นมาอีกนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับดึงขึ้นมาเลยเป็นความสูงของหัวเตียงนะครับเป็นความสูงของหัวเตียงทุกนี้ก็น่าจะเป็นประมาณคานตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาประมาณนี้ละกันอ๋อเนาะกะเอาพอดีผมก็ไม่ได้มีแบบที่ชัดเจนมากมายนะครับอันดับต่อมาสิ่งที่เราควรลบทิ้งนะครับคือเฟซที่อยู่2ชิ้นนี้ลบทิ้งไปเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นด้านในเราไม่ต้องใช้มันต่อจากนั้นนะครับก็สร้างเส้นขอบนะครับสังเกตว่ามันก็ต้องมีขอบไม้ตรงนี้นะครับขอบคิ้วอะไรพวกนี้ต่างๆเราก็ต้องทำตามเขานะครับมีขอบพวกนี้นะครับก็ง่ายๆครับใช้ insert edge loop นะครับ insert edge loop นี้เว้นตรงนี้เป็นขอบก่อนขอบนะครับขอบหรือมองในมุม front อันนี้เป็น size นะครับมองในมุม size ก็เห็นว่าเราสร้างขอบขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบด้านบนทิ้งขอบด้านบนไว้หน่อยนี่คือตรงนี้คือเส้นตรงนี้ไอ้หนาๆตรงนี้คือเตียงใช่ไหมครับผมก็สร้างเส้นขึ้นมายกขอบขึ้นมานิดนึงนะครับยกขอบขึ้นมานิดนึงเพื่อนะครับจะได้เจาะกล่องตรงนี้เข้าไปง่ายๆต่อจากนั้นนะครับก็แบ่งมันแบ่งเป็นทั้งหมดเราแบ่งแค่3ส่วนนะครับคือส่วนตรงนี้เป็นกล่องใส่ของนะครับก็ตรงนี้นะครับ1ตรงนี้ก็เป็นขอบนะครับเป็นที่กั้นตรงนี้นะครับกั้นตรงนี้เดี๋ยวจะมีที่กั้นตรงนี้อีกอันนึงก็มีที่กั้นตรงนี้อีก1อันก็กะเอาครับตรงนี้1ตรงนี้1ก็ดูความห่างนะครับของแต่ละขอบให้มันเท่าๆกันถ้าขอบอันไหนมันดูห่างไม่เท่ากันนะครับก็คลิกขวาเลือก Vertex ลากครอบชุดทั้งหมดนะครับชุดมันทั้งหมดเลยกดตัว R นะครับแล้วก็ย่อลงกะให้มันโอเคอ่ะของบางอย่างก็ต้องใช้ความรู้สึกนะครับจะบางเฉียบเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณนะครับผมมาระบุได้หรอกว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ยขอเลื่อนเข้ามาหน่อยแล้วกันเอาตายละเลือกไม่หมดซวยเลยโอเคย่อเลื่อนนะครับจะติดอย่างนี้ช่องนี้หรือแค่นี้ก็ได้นะถ้าคุณโอเคผมเอากะประมาณนี้แล้วกันโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเจาะเราแบ่งช่องแล้วใช่ไหมแต่ตรงนี้ดันมีไอ้คานนี้โผล่ขึ้นมาอีกนะครับคานตรงนี้นะครับจริงๆเราจะแยกโมเดลเป็นชิ้นอื่นมาแปะก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะใช้เป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับก็ต้องมาแบ่งอีกก็คือ insert edge loop ตรงนี้คือกล่องด้านล่างนะครับเราก็เว้นก่อนโอเคกล่องสูงเท่านี้ต้องมีขอบหนาประมาณนี้นะครับมีขอบหนาประมาณนี้ก็จะแบ่งง่ายๆคือตรงนี้คือกล่องใหญ่1กล่องอันนี้คือช่องว่างอันนี้คือกล่องลิ้นชักแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องว่างช่องใหญ่ตามนี้นะครับคือช่องตรงนี้เป็นกระจกนะครับกระจกตรงนี้นี่คือลิ้นชักอยู่ตรงนี้นะครับลิ้นชักตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องว่างแล้วก็เป็นช่องว่างที่รอประกบอีกกับอีกข้างหนึ่งโอเคกลับไปที่มุมเปอร์สเปกทีฟนะครับมันดูยังเป็นอะไรแบนๆผมก็เลือกชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้3ชิ้นนี้นะครับแล้วก็เลือกชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับแล้วก็3ชิ้นนี้นี่คือสิ่งที่เราจะ extrude เข้าไปนะครับเพื่อทำเป็นช่องนะครับทำเป็นช่องตามนี้พอ extrude ปุ๊บก็ดึงเข้าไปจบเลยนะครับกดคำสั่ง extrude ดึงเข้าไปปึ๊บนะครับจะอยากให้ทะลุข้างหลังครับทะลุข้างหลังนี่ก็คงไม่ใช่แล้วล่ะครับทะลุไม่ต้องเกือบถึงกระสุดนะครับก็เกือบก็พอว่าจะลึกมากลึกน้อยขนาดไหนเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก object mode เห็นไหมครับเราก็ได้ช่องแล้วลบส่วนเกินนิดนึงนะครับคือว่าขอบด้านนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่ามันต้องไปประกบกับอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับเราก็มีเขาโครงที่จะดูเป็นเตียงมากขึ้นแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะทำฝาลิ้นชักนะครับฝาลิ้นชักก็อาจจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมายกมันนะครับยกมันปึ๊บเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเลื่อนมาก่อนแล้วเราก็ย่อลงนะครับย่อลงบางๆครับบางๆผมแนะนำนะครับให้ย้ายจุดไพวอตนะครับผมจะ
ไอชิดมุมนี้ไปเลยก็กดตัวดีสี่ครั้งนะครับตัวดีตัวสี่ครั้งใช้เมาส์กลางคลิก snap ลากมาแล้วก็เลือกตรงกลางนี้นะครับพอดีอาจจะเลือกแกนใดแกนหนึ่งอยู่ก็เลือกตรงกลางแทนกดตัวสี่ครั้งนะครับแล้วก็มา snap กับตรงนี้ปาบชิดเป๊ะเลยดึงเข้าไปหน่อยหนึ่งนะฝาตู้น่าจะเว้นเข้าไปหน่อยจะได้รู้สึกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ขวาเลือก vertex กดเลข4นะครับเราจะให้เส้นนี้นะครับชิดขอบตรงนี้นะครับหรือกดเลข5ก็ได้ชิดเส้นนี้เส้นขอบนี้ก็เลือกแกนนี้นะครับกด4 snap นี่เลยปาบเลือกข้างบนนะครับดึงลงมาก่อนจะได้เห็นชัดๆเลือกแกนนี้กด4ครั้ง snap นี่ปาบส่วนกระจกก็เช่นเดียวกันเอาอันนี้มาใช้ก็ได้นะครับ duplicate ดึงออกมาเป็นแกนนี้แล้วกันแล้วก็ snap กับเส้นนี้ขอบด้านนี้นะครับเป๊ะๆ เลยแล้วก็ขยายนะครับก็เลือก vertex ด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับเลือกแกน4ครั้ง snap ขอบด้านนี้เลือกด้านบนนะครับกดลูกศรขึ้นกด4ครั้ง snap ด้านบนปาบแต่คราวนี้ตรงนี้เป็นกระจกนะครับเราก็ต้องมันก็จะเป็นอะไรใสๆนะครับก็แนะนำว่าให้เปิด Hypershade ขึ้นมานะครับที่ Windows Rendering Hypershade นะครับเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็อาจจะดิวเป็น Blin 1ก้อนนะครับดับเบิ้ลคลิกที่ Blin นี้นะครับปรับ Transparency ให้ไปทางขวานะครับยิ่งขวามากจะยิ่งใสมากนะครับก็เอาเกือบๆสักประมาณถ้ากะนี่คือ0นะครับนี่ก็มันเกิน 85% ขึ้นมาคลิกที่ชิ้นนี้นะครับคลิกที่กระจกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่บลิน1ของเรานะครับเลือก Assign Material to Selection นะครับมันก็จะเป็นกระจกใสๆให้เราแล้วโอเคเฮ้อเหนื่อยเลยต่อจากนั้นนะครับเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวขอดูรูปก่อนนะครับดูรูปก่อนก็จะมีตรงลิ้นชักตรงนี้นะครับมีจุกจกอะไรก็ว่าไปมีไอ้จุกนะครับมีไอ้จุกก็อาจจะสร้างเป็นทรงกระบอกขึ้นมา1อันนะครับทรงกระบอกดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาปุ๊บลากไปวางตรงนี้ปั๊บปั๊บจับแกนนะครับเชื่อผมจับแกนดีที่สุดแล้วก็กดโรเททนะครับให้มันก้มหน้าลงมาหน่อยก็ของผมเป็นแกน Z นะครับลบ90ปาบปรับอินพุตนะครับปรับ Division Cap เป็น0ย่อลงนะครับย่อลงคราวนี้เนี่ยเราจะวางตรงนี้อาจจะกลัวว่ามันไม่อยู่ตรงกลางก็ง่ายๆครับมาดูมุมด้านหน้าของมันของผมก็เป็นมุมไซส์นะครับอาจจะบางคนอาจจะเป็นมุมฟรอนต์ก็เลือกกะให้อยู่ตรงกลางนะครับกะให้อยู่ตรงกลางประมาณนี้แล้วกันกลางอย่างกลางแล้วอ่ะโอเคแล้วก็มาเลือกดูมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับก็จะย่อลงนะครับนี่คือเบ้าของที่ไขกุญแจหรือจะเป็นที่ดึงที่อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปต่อจากนั้นนะครับผมจะดูพิเคทนะครับชุดนี้เลยนะครับเพื่อมาวางอีกข้างหนึ่งของเตียงนะครับก็กด Ctrl G ก่อนนะครับสร้างกรุ๊ปก่อนแล้วมันจะได้มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางของงานพอดีนะครับแล้วกด Ctrl D กด Shift D นะครับ Shift D ปรับสเกลนะครับกดตัว R นะครับปรับสเกลผมดูแล้วว่านี่มันอยู่ในแกน Z นะครับก็เปลี่ยนเป็น Z-1 นะครับ -1เห็นไหมครับตอนนี้เราได้เตียงอีกครึ่งนึงแล้วนะครับโอ้สบายมากๆเลยเราก็แค่เอาเตียงชิ้นใหญ่ของเรานี่นะครับมาคอมไบกันที่หมวดโพลีกอน merge combine นะครับแล้วก็ edit merge แล้วก็เลือก merge นะครับเบ็ดๆหมดๆอย่างนี้อาจจะงงกันได้นะครับก็ได้ละเตียงอาจจะไม่ดูฮารุฮาราเหมือนเขาแต่ก็ใกล้เคียงนะครับเหนื่อยเลยนะครับต่อจากนั้นมันจะมีคิวบ์ด้านบนนะครับมี the cube นะครับ the cube ด้านบนนี้นะครับก็ไม่ยากยังไงเราก็มีพวกไอ้นี่หมดแล้วขอบตรงนี้มีแล้วเหลือแค่ขอบด้านหลังไม่มีก็เลือก edit merge นะครับedit merge แล้วก็ insert edge loop สร้างเส้นด้านหลังนี้ขึ้นมานะครับเว้นขอบให้หนาพอๆกันกดตัวคิวบ์ไปยกเลิกคำสั่งนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก face นะครับเลือกชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้นะครับโอ้อาจจะเลือกยากสักนิดหนึ่งเสียเวลาเลือกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับเราต้องทุ่มทุนครับมันเป็นงานละเอียดอ่อน
แต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเลือกเกินนะครับเลือกเกินออกไปกดเลข4ครับเช็คเพื่อความปลอดภัยว่าเราไม่เลือกวัตถุอื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับกลับมากดเลข5อีกครั้งหนึ่งเรานะครับกด extrude ครับ extrude นะครับปุ๊บดึงขึ้นมาก่อนเลยครับดึงขึ้นมาก่อนเลยเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแก้กันว่าจะเอาตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับคราวนี้เราก็กะดูในรูปเอานะครับช่วงนี้ต่ำไปสูงนะครับมีขึ้นมาตรงนี้ช่วงกลางที่สูงที่สุดโอเคก็ง่ายๆของเขามีแบ่งครึ่งตรงนี้ด้วยเราอยากจะแบ่งครึ่งก็ได้ก็กด edit merge นะครับ edit merge แล้วก็ insert edge loop นะครับก็สร้างเส้นช่วงนี้ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งแล้วกันปาบวางลงไปคลิกขวาเลือก vertex นะครับเลือกชิ้นนี้นะครับข้างนี้แล้วก็กดชิปเลือกข้างนี้นะครับสองอันนี้ก่อนดึงลงมาเลยต่ำๆปึ๊บต่ำๆโอเคเลือกชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้แล้วก็มุมนี้นะครับลากชิปนะครับหรือจะกดคอนโทรลชิปก็ได้นะครับคอนโทรลชิปค้างในกรณีที่จะเลือกมากกว่า1ตัวแล้วก็ดึงลงโอเคแล้วก็2ข้างนี้ดึงลงนิดหน่อยนะนิดหน่อยป๊าประมาณนี้โอเคหัวเตียงได้แล้วเสร็จแล้วหลายคนงงเลยโหพี่คะตามไม่ทันแล้วครับโอ้เซ็งเลยพี่สอนเร็วก็ไปรีดูกันได้นะครับอันดับต่อมาคือท้ายเตียงนะครับมันจะต้องมีตรงนี้นี่อีกนิดนึงนะครับเอาไว้กันก็ไม่ยากอะไรวิธีทำง่ายๆนะครับ1คือดึงตรงนี้นะครับ vortex ช่วงนี้ลากทั้งหมดแล้วดึงออกมานิดนึงแล้วก็สร้าง insert edge loop ตรงนี้นะเพื่อให้เกิดขอบอย่างนั้นก็ได้หรือจะ extrude ออกมาก็ได้คล้ายๆกันเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ edit merge แล้วก็ insert edge loop นะครับสร้างเส้นตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็เลือก face เฉพาะช่วงนี้นะครับซึ่งอันนี้ face เลือกง่ายเพราะว่าไม่มีการทับซ้อนอะไรมากมายก็คลิกขวาเลือก face นะครับลากครอบช่วงนี้ก่อนปุ๊บอาจจะติดเยอะแยะกดเลข4ลองเช็คดูได้นะครับแต่เราแค่กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วลากส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้ง1ส่วน2ส่วนเห็นไหมครับก็เหลือแค่ด้านบนเป๊ะๆเลยง่ายจะตายนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะ extrude ขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง extrude นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาป๊อปนี่ก็ให้สูงกว่าเตียงไปหน่อยนึง extrude ขึ้นมาปึ๊บนะครับการเผื่อสามีภรรยานอนกอดกันนะครับแล้วจะถีบอะไรประมาณนี้ก็ช่างมันเถอะก็ง่ายๆเล่นระดับนะครับก็เลือกข้างนี้นะครับกับข้างนี้กดชิปเลือกข้างนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดชิปค้างนะครับลากลงปาบแล้วก็ตามสไตล์ครับกดเลข4ก่อนนะครับเลือกข้างนี้1แล้วก็ข้างนี้อีก1นะครับกดเลข5โอเคประมาณนี้นะครับแล้วกดดึงลงนิดนึงปึ๊บจะได้เกิดระดับคลิกขวาเลือก Vortex คลิกขวาเลือก Object Mode นะครับหรือว่ากด F8 ก็ได้ F8 นะครับ F8 นะครับอ่ะโอเคเราได้เตียงเสร็จแล้วก็เอาเป็นว่าเสร็จวันนี้ก็คือเสร็จนะครับเตียงก็ผมก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับตามกำลังและความสามารถของผมนะครับเตียงตัวอย่างนี้น่าจะเป็นเตียงประมาณ5ฟุตคูณ6นะครับแต่ผมเอามาย่อเหลือเตียง3ฟุตครึ่งคูณ6ฟุตก็เลยนี่เลยดูป้อมๆไปหน่อยซึ่งลากครอบนะครับวิธีแก้ง่ายๆครับลากครอบให้หมด ขยายออกปาบอะไรอย่างงี้หรือกดกรุ๊ปก่อนกดกรุ๊ปสร้างกรุ๊ปสร้างกรุ๊ปด้วยแล้วก็ขยายออกปาบนี่ครับตอนแรกอยู่คนเดียวนี่มีเมียมีลูกด้วยนี่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับก็เราออกแบบดูไม่ยากเย็นอะไรนะครับผมนิติคุณยุทธนันนะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับแล้วไว้โอกาสหน้านะครับเรามาพบเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับกดไลค์แฟนเพจมิซี่นะครับกับ CG Polygon นะครับนี่นะครับก็เป็นหน้าแฟนเพจของผมนะครับก็ลองดูกันได้นะว่าอยากจะพิมพ์อะไรเช่นแบบอยากพิมพ์ครับพี่ครับผมเก่งกว่าพี่ครับอะไรอย่างงี้อ๋อตายแล้วจบนะครับมาพิมพ์โพสต์อย่างงี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับก็ขอบคุณที่
รับชมและรับฟังแล้วจะกดดูทำไมเนี่ยโอเคโอเคจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ